مبطلات الصلاة، أشياء إذا فعلها المصلي تكون الصلاة باطلة، لابد من الإعادة. สิ่งที่ทำให้การละหมาดเสียนะครับถ้าว่าเขาทำแล้วเนี่ยจะต้องละหมาดใหม่ الكلام العمد يتكلم متعمدا อันแรกก็คือการคำพูดหรือว่าการพูดระหว่างการละหมาดโดยตั้งใจ الحركة الكثيرة لغير حاجة يعني تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك การขยับอย่างมากมายนะครับการขยับเยอะๆ والانحراف الكثير عن القبلة انحرف هنا أو هنا مثلا การหันเหออกจากทิศที่เบลาโดยเยอะๆก็เช่นเดียวกันนะครับไม่สมควรที่จะหรือว่าไม่ถูกในการที่เขาจะหันเหออกจากทิศกิบละไปสู่ทิศอื่น الضحك الأكل الشرب การหัวเราะการกินการดื่มเช่นเดียวกันانكشاف العورة وهذا يحصل غالبا في من يصلي في البنطال عندما يركع تنكشف العورة من هنا فالصلاة باطلة การโผล่ของเอาร้อบางเอาร้ออย่างเช่นการสุญูดหรือว่าการรุกวะทำให้ร่องก้นโผล่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องระวัง وانتقاض الطهارة يعني مثلا هو يصلي خرج منه ريح إذا لابد أن يخرج يتوضأ ويأتي يعيد الصلاةเช่นเดียวกันนะครับการผายลมเป็นสิ่งที่ทำให้ละหมาดนั้นเสียต้องละหมาดใหม่